ติดตามทันข่าว22นาฬิกากับผมธีรนัยมีชัยครับที่ย่านราชประสงค์นั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่เป็นจุดที่มีทั้งประชาชนทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับนิยมไปเข้าดาวกันซึ่งเหลืออีกแค่เวลา2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับจะถึงเวลาในการของการเข้าสู่9ช่วงปีใหม่ปี2561แล้วนะครับติดตามกับคุณนันทินีรายละเอียดรายงานสดจากที่นั่นนะครับเชิญครับคุณชินัยคะตอนนี้บรรยากาศที่หน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์คึกคักมากเลยทีเดียวค่ะประชาชนทยอยกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งช่วงหัวค่ำในประชาชนยังอยู่หน้าบริเวณห้างสรรพสินค้าค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเพิ่มมากขึ้นเติมพื้นที่มาจนถึงหน้าห้างเกสรแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามอีกหนึ่งบรรยากาศข้างๆลานเซ็นทรัลเวิลด์นะคะนั่นก็คือที่วัดปฐุมวนารามราชบรมวิหารเขตปฐุมวันค่ะซึ่งภายในนั้นนะคะก็มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากมาร่วมพิธีสวดพระคาถาจุดเทียนชัยหลายครอบครัวค่ะเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยร่วมกิจกรรมที่ทางวัดปฐุมจัดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ค่ะและอีกหลายครอบครัวจะอยู่ร่วมรอสวดมนต์ข้ามปีและอธิษฐานขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตช่วงเริ่มต้นปีใหม่เจ้าหน้าที่ที่มาคอยอำนวยความสะดวกก็ได้ให้ข้อมูลนะคะว่าปีนี้ประชาชนที่เดินทางมาร่วมสวดมนต์มีจำนวนไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนๆทั้งนี้ค่ะในรอบค่ำพระสงฆ์ได้เริ่มสวดพระคาถาตั้งแต่เวลา 20:09 นและจะเสร็จสิ้นในเวลา 23:59 นโดยประมาณจากนั้นเวลาเที่ยงคืนค่ะเจ้าอาวาสวัดปฐุมวนารามพร้อมภิกษุสามเณรจะเริ่มเจริญชัยมงคลคาถาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะคุณจิรนัยคะตอนนี้อย่างภาพที่ได้เห็นค่ะเป็นภาพบรรยากาศที่บริเวณที่จะเข้ามาสู่งานนะคะจะเห็นได้ว่ามีประชาชนจำนวนมากมานั่งรอค่ะหลายคนมีอุปกรณ์นะคะที่มาพร้อมด้วยค่ะเพื่อเป็นการแสดงถึงการเฉลิมฉลองนะคะกับการเข้าสู่ปีใหม่นี้นั่นเองค่ะและนี่ค่ะก็เป็นบริเวณที่หน้าบนเวทีนะคะที่เป็นการแสดงของบรรดาเหล่าศิลปินค่ะที่เริ่มต้นตั้งแต่ในช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาจะมีการแสดงไปจนถึงเวลา 23:45 หลังจากนั้นจะมีกิจกรรมค่ะที่จะอวยพรปีใหม่กันนะคะหากมองด้านไกลๆค่ะจะเห็นได้ว่ามีประชาชนจำนวนมากนะคะเต็มพื้นที่ลานหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์แล้วค่ะซึ่งต่างจากเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมามากเลยนะคะหลายๆคนค่ะได้เข้ามาร่วมแสดงที่จะเข้าสู่ปีใหม่กันนะคะและนี่เป็นกิจกรรมหนึ่งที่อยู่บนเวทีค่ะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะที่สอดคล้องกับงานในปีนี้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแสงสีนั่นเองค่ะประชาชนที่มานะคะก็ไม่ได้มีเฉพาะชาวไทยค่ะชาวต่างชาติมามากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งชาติทางตะวันตกหรือว่าเอเชียค่ะหลายคนนะคะหลายคนที่เข้ามาค่ะก็ได้มีความเช็คได้ชัดนะคะว่ามีบรรยากาศที่รู้สึกสนุกนะคะที่จะร่วมในงานเค้าดาวในปีนี้นะคะและอีก2ชั่วโมงนับจากนี้ค่ะเราจะก้าวเข้าสู่ปี2561ไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งทีมข่าวไทย PBS ที่อยู่วัดพระบริเวณนี้ค่ะจะรายงานกลับเข้าไปอีกครั้งนะคะคุณชินนัยคะขอบคุณครับคุณนันทินีครับหลังช่วงนี้ไปติดตามบรรยากาศการสวดมนต์กันบ้างครับเป็นการสวดมนต์ข้ามปีที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารจากคุณกฤตฐาดีมีครับรายงานสดจากที่วัดอรุณราชวรารามเชิญครับค่ะคุณชินดนัยคะทันทีที่จบการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมบนเวทีนะคะกิจกรรมที่เป็นพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อก้าวเข้าสู่การสวดมนต์ข้ามปีก็เริ่มต้นขึ้นค่ะโดยคณะสงฆ์วัดอรุณนะคะได้นำพุทธศาสนิกชนค่ะเริ่มพิธีเจริญพระพุทธมนต์ซึ่งนอกจากจะมีการสวดมนต์บทที่เป็นมงคลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลยังเป็นครั้งแรกนะคะที่จะมีการลั่นกลองชัยเพื่อก้าวเข้าสู่ปีใหม่พร้อมกับสวดบทชัยมงคลคาถาค่ะหนึ่งในบทสวดสำคัญค่ะสำหรับกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีธรรมที่วัดอรุณราชวรารามคือบทสวดสำหรับถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และในหลวงรัชกาลที่10ค่ะก่อนที่จะนำสวดส่งท้ายปีเก่าในบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยต่อด้วยการเจริญจิตภาวนาเตรียมเข้าสู่ปีใหม่ค่ะเป็นครั้งแรกของวัดอรุณราชวรารามที่นำกลองชัยมาเรียกว่าเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพราะว่ากองชัยเนี่ยก็จะลั่นหลังจากที่เราสวดมนต์ครบกันเรียบร้อยแล้วเราได้ทำบุญได้สร้างบารมีด้วยการถวายเสียงเป็นพุทธบูชาครบถ้วนแล้วเรามีบุญมีกำลังอยู่แล้วดังนั้นเพื่อให้ใจเนี่ยเกิดความฮึกเหิมก็จะเอาเสียงกองชัย9ครั้งเสียงคล้อง9ครั้งเป็นสัญญาณเพื่อที่จะเรียกกำลังใจเป็น
ครั้งแรกนะคะที่พวกเราทีมสวัสดีเนี่ยได้ตีกองพร้อมกับสวดบทสวดชยันโตก็คือเหมือนเป็นการพาท่านก็จะเหมือนอวยชัยให้พรนะคะว่าขอให้พวกเราเนี่ยมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยสำหรับพวกเราก็คือตีไปด้วยพาท่านสวดไปด้วยก็คือทำสมาธิร่วมกันไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ตื่นเต้นในฐานะคนตีกลองชัยตีกลองชัยมันมีความหมายอะไรตีกลองชัยก็คือเหมือนเราปลุกพลังนะคะให้ทุกๆคนเนี่ยร่วมกันผนึกกำลังใจเดียวกันว่าเรากำลังจะข้ามผ่านปีเก่าเข้าสู่ปีใหม่ค่ะและในเวลา24นาฬิกาช่วงผ่านข้ามปีนะคะจะมีการตีคล้อง9ครั้งค่ะสลับกับรัวกลองชัย9ครั้งซึ่งเป็นครั้งแรกนะคะที่วัดอรุณนำเสียงกลองชัยมาเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นปีใหม่ในงานสวดมนต์ข้ามปีค่ะและมงคลพรที่คณะสงฆ์วัดอรุณจะมอบให้ประชาชนในปีนี้มีหัวใจสำคัญนะคะคือให้พิจารณาชีวิตหน้าที่ของตนเองในปีที่ผ่านมาว่าสมบูรณ์หรือยังและเตรียมพร้อมทำหน้าที่ในปีใหม่รวมทั้งให้รู้จักประคองชีวิตด้วยความอดทนนำไปสู่ความสวัสดีค่ะมหาคุณรุ่งสิริโชติกราบขออนุญาตเป็นผู้นำกล่าวเข้าสู่บทพระพุทธมนต์สวดมนต์ข้ามปีจากที่ใช้เสียงกลองนะคะนำแสดงเพื่อความบันเทิงมาตลอดค่ะจากการรวมตัว3ปีของกลุ่มทีมสวัสดีนะคะในวันนี้จะเป็นครั้งแรกค่ะที่คณะมือกลองสาวล้วนจากทีมนี้จะได้รัวกลองเพื่อ นำสมาธิแก่ผู้คนเพื่อก้าวผ่านข้ามปีนะคะก่อนที่ทีมเดียวกันนี้ค่ะจะนำผู้คนเข้าสู่การเฉลิมฉลองด้วยเสียงดนตรีและเพลงสวัสดีปีใหม่หลังเข้าสู่ปี2561ซึ่งบรรยากาศที่วัดอรุณในขณะนี้นะคะอยู่ในบรรยากาศสงบนิ่งเพราะเป็นพิธีกรรมทางศาสนาและจะเริ่มสวดมนต์ข้ามปีในเวลา 23:45 นค่ะคุณจินดนัยคะคุณครับคุณกฤตฐาครับแต่การต่อไปติดตามชมนักผจญเพลงนะครับ23นาฬิกาชมโลกหลายมิติชุดสุดยอดอาวุธและติดตามข่าวเด็ด24นาฬิกาสวัสดีครับ